อินทรีพงาดฟ้าเกาเแหลงนอนอพร,รัตอินทรีปีกหักเที่ยงตรงอาทิตย์แผดแสงร้อนแรงภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่องพื้นดินซึ่งปูลาดด้วยทรายละเอียดสะท้อนประกายดุดเกล็ดแก้วประกายของกระบี่ยิ่งเจิดจ้าบาดตาพอสิ้นเสียงกล่าวของลิวเยียกสงแต่งผงก็เสือกแทงกระบี่ออก นอกจากท่าดาวตกเหนือฟ้าแล้วเพลงกระบี่ของเต็งพงร่ำเรียนจากตรกะูลจริงๆแต่เป็นเพลงกระบี่ที่ราบเรียบธรรมดายิ่งเพลงกระบี่ของสำนักบูตึงกับเป็นหลักวิชาอันเที่ยงแท้มาตรฐานจนได้เป็นผู้นำของบูลิมทั้งคล่องแคล่วทั้งปราดเปรียวทั้งลึกล้ำทั้งพิสดารขณะที่หลิวเยียกสงใช้ออกยิ่งพลิกแพงสุดอย่างคาดมันเพียงใช้เคล็ดเขีย่ยฟันแทงสามประการ แต่สภาวะกระบี่ของข้าวปราดเปรียวร่างเคลื่อนตามวิถีกระบี่ประกายกระบี่แผ่กระจายก็คุกคามจนเต็งพงหายใจไม่ออกสักขีพยานทุกท่านต่างบังเกิดความผิดหวังต่อมือกระบี่หนุ่มชะกันที่เพิ่งจุติขึ้นในบูลิมเล็กน้อยแต่เต็งพงกลับบังเกิดความมั่นใจในตัวเองยิ่งกว่าเดิมเต็งพงสังเกตพบจุดอ่อนในเพลงกระบี่ของริ้วเยียกสงสามแห่ง ขอเพียงใช้ท่าดาวตกเหนือฟ้าสามารถทำลายเพลงกระบีของลิวเยียกสงได้จุดดาบไว้ทลายกอไผ่เต่งผงความจริงคิดต่อให้ลิวเยียกสงอีกหลายท่าเพื่อไม่สร้างความอับอายแก่ยอดฝีมือในเชิงกระบี่ผู้นี้เกินไปแต่ทว่าขอเพียงชักกระบี่จากฝักจะไม่ไว้ไมตรีเต่งผงจดจำคำสอนนี้ได้อย่างแม่นยำทันใดเพลงกระบี่ที่ราบเรียบธรรมดาของเต็งพงพลันแปลเปลี่ยนไป กระบี่เหล็กกล้าธรรมดาเล่มหนึ่งกับกลายเป็นดาวตกอันเจิดจ้าบาดตาพุ่งวาบเขาหาประกายกระบี่ของหลิวเยียกสงดาวตกที่พุ่งมาจากเหนือฟ้าสุดที่จะยังคำนวณได้สุดที่จะต้านรับได้นี่เป็นท่ากระบี่ไร้ไมตรีใต้คมกระบี่ไม่ไว้ไมตรีแตงผงพันรู้สึกเสียใจเนื่องเพราะมันทราบว่าเหลิวเยียกสงต้องรับบาดเจ็บภายใต้ท่ากระบี่นี้แน่นอน แต่เต่งพงคิดผิดแล้วเคร้งเสียงกระบี่สองเล่มกระทบกันดังกังวานประกายไฟแลบกระจายหลิวเยียกสงกับรับท่าดาวตกเหนือฟ้าซึ่งความจริงไม่อาจต้านรับไว้ได้สำนักบูตึงมีกำลังภายในหนักแน่นลึกล้ำเหลิวเยียกสงเป็นสิทธิคารวาดเพียงคนเดียวของนักรถเทียนอิจจินหยินย่อมมีพื้นฐานกำลังภายในกล้าแข็งกว่าเต่งผงกระบี่สองเล่มพอปะทะ แต่งพงแทบถูกพลังกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามกระแทกลม้มลงแต่เต่งพงไม่ได้ลม้มลงกระบี่ของเต่งพงแม้ถูกกระแทกเป็นรอยบินง่ามมือก็ถูกกระแทกฉีกขาดแต่เต่งพงยังไม่ลม้มลงเนื่องเพราะเต่งพงตัดสินใจไม่ยอมให้ตนเองลม้มลงการตัดสินใจแม้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็เป็นเคล็ดลับสําคัญในการพิสูจน์ผลแพ้ชนะบางครั้งยังมีความสําคัญกว่ากําลังภายในอีก แต่งพงยังไม่แพ้ยังคิดสู้สืบต่อเมื่อครูคงเกิดความเลืเล่ออันใดจึงไม่อาจใช้ท่าดาวตกเหนือฟ้าเผด็จศึกได้แต่ลิวเย,ยกสงไม่คิดต่อก่อนสืบไปพันรังท่ากระบี่กลับใช้สายตาประหลาดพิสดารจับจ้องมองแต่งพงมือกระบี่พายุพันกล่าวว่ามันยังไม่แพ้มันเป็นคนเที่ยงธรรมจริงๆเหมาะกับการเป็นสักขีพยานในการต่อสู้จริงๆ อาศัยคำพูดนี้ความชิงชังรังเกียจที่เต็งพงมีต่อมันล้วนกลับกลายเป็นความสำนึกตื้นตันเหลิวเยียกสงพงกศรีสะกล่าวว่าเราทราบมันยังไม่แพ้มันยังใช้สายตาประหลาดทิศดานชนิดนั้นมองดูเต็งพงถามที่ละคำว่าถ้ากระบี่ที่ท่านใช้ออกเมื่อครู่เป็นเพลงกระบี่ที่โคนเจ้าสนักกระบี่เหล็กก้วยเจี๋ยเพลงพ่ายแพ้เต็งพงกล่าวว่าถูกแล้ว ขณะที่ท่านโค่นซือเตี่ยแห่งสำนักจอกเขียวและกัวขี้แห่งสำนักหัวสัวก็ใช้ท่ากระบีน่นี้ถูกแล้วหลิวเยกรงถามอีกว่านี่เป็นเพลงกระบี่ประจำตระกูลท่านจริงๆถูกแล้วบิดาท่านมีนามสูงส่งว่าะไรบิดาเราถึงแก่กรรมเมื่อ8ปดปีก่อนแตงพงไม่ได้บอกชื่อบิดาของตนเองหลิวเยกซงก็ไม่ได้ถามต่อสีหน้ามันยิ่งประหลาดพิกล พลันหันกายไปถามท่านผู้แซ่เจี๋ยว,ว่าเจี๋ยสิงแซท่านเห็นท่ากระบี่ที่เต็งเสียวเฮียบใช้ออกเมื่อครูถนัดชัดตากระมังท่านผู้แซ่เจี๋ยยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราดูเพลงกระบี่ลึกล้ำพิสดานเช่นนี้ไม่ใคลเข้าใจดีที่ยังเห็นถนัดชัดตาเจี๋ยสิงแซเห็นว่าท่ากระบี่นี้เป็นอย่างไรท่านผู้แซ่เจี๋ยกล่าวว่ากระบี่นี้พลิกแพลงเกลี้ยกราดแทบมีอนุภาพทัดเทียมกับโต๊ะเมียจับซาเล็ก 13กระบี่ค่าชีวิตของอดีตยอดฝีมืออี้จับซาคล้ายเดินในแนวทางเดียวกันน่าเสียดายที่กำลังภายในไม่กล้าแข็งพอยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวตอนี่เพียงเป็นคำพูดเหลวไหลของเราเราความจริงไม่เข้าใจเพลงกระบีนะ่นักมันย่อมไม่ได้กล่าวเหลวไหลคนของหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าไหนเลยมีคนไม่รู้จักเพลงกระบี่เมื่อ30ปีก่อนจอมกระบี่อี้จับซา พิชิตไปทั้งแผ่นดินผ่านการต่อสู้อย่างโชคชนเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถต่อสู้กับเจีย่ยเฮียวหงฟังว่ามันกับเจีย่ยเฮียวหงเคยประลองฝีมือกันที่แท้ผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะจนบัดนี้ยังเป็นปริศนาตอนนี้มือกระบี่เดียวดายผู้นี้แม้เสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อเสียงของมันและเพลงกระบี่ของมันยังคงเป็นอมตะไม่ตาย ท่านผู้แซ่เจียนําเพลงกระบี่ของเต็งพงไปเปรียบกับ13กระบี่คร่าชีวิตของอี้จับซานับเป็นเกียรติแก่เต็งพงจริงๆเหลิวเย็กสงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเจยซิงแซ่กล่าวเช่นนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติจนลนลานเต็งพงตะลึงลานกับที่ทุกผู้คนล้วนตะลึงลานกับที่ผู้ที่รู้สึกเป็นเกียรติสมควรเป็นเต็งพงษ์เไหนเป็นหมันมือกระบี่พยุกล่าวตรงๆว่า เจียสิงแซชมเชยเพลงกระบีของแตงพงเกี่ยวข้องใดกับท่านเหลิวเยกสงกล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้างมือกระบีพายุแค่นหัวรอบหลิวเยกสงไม่ร้อยมันเอ่ยปากก็กล่าวตอบท่านผู้เท่ารอบรู้กว้างขวางไม่ทราบเคยเห็นท่ากระบี่นี้หรือไม่มือกระบีพายุปฏิเสธว่าไม่เคยหลิวเยกสงหันไปถามว่าเจียสิงแซเล่าท่านผู้แซ่เจียกล่าวว่าเรารอบรู้จำกัด ไม่รู้จักเพลงกระบี่มากมายยิ่งหลิวเยกสงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านทั้งสองไม่เคยเห็นท่ากระบี่นี้เนื่องเพราะท่ากระบี่นี้เป็นเราบัญญัติขึ้นคำพูดนี้เป็นที่น่าแตกตื่นจริงๆผู้ที่แตกตื่นที่สุดย่อมเป็นเตงผงถึงกับแทบกระโดดปราดขึ้นร้องว่าท่านว่าอะไรหลิวเยกสงกล่าวช้าๆแตงเสียวเฮียบสมควรได้ยินคำพูดของเราชัดเจนยิ่ง แต่งพงเลือดลมพลุ่งพล่านกล่าวว่าท่านมีหลักฐานยืนยันหรือไม่หลิวเยกสงหันไปชัดช้าสั่งเด็กหนุ่มที่รอปรนิบัติอยู่ว่าเจ้าไปเชิญหูหยินนำคัมภีกระบี่ของเราออกมาสำหรับกับบุรุษที่ฝึกกระบี่ผู้หนึ่งในโลกเพียงมีวัตถุสองสิ่งที่ไม่อาจแต่งปันแก่ผู้อื่นและไม่ยอมให้ผู้ใดกล้ากลายนั่นคือคัมภีกระบี่ของมันและภรรยาของมัน หลิวเยกสงเป็นบุรุษและฝึกเพลงกระบีมันย่อมต้องหวงแหนคัมพีกระบี่ของมันและภรรยาของมันแต่ตอนนี้มันกลับใช้ภรรยามันนำคัมพีกระบี่ของมันออกมาแสดงว่ามันจัดการเรื่องนี้ด้วยความหนักแน่นจริงจังไม่มีผู้ใดกล่าวว่ากระไรและไม่มีผู้ใดกล่าวกระไรได้คัมพีกระบีน่นำออกมาแล้วเป็นเหลิ้วหูหยินท่านผู้หญิงของผู้แซ่หลิว้วนำมาด้วยตนเอง คำพีกระบีบรรจุอยู่ในกล่องปิดผนึกหนาแน่นใบหนึ่งฝากล่องยังปิดฉลากไว้ใบหน้าเหลีวหูหยินก็คลุมแพรบางผืนหนึ่งแพรบางเบาแม้ปกปิดโฉมหน้าแท้จริงของนางไว้แต่ไม่อาจปิดบางลักษณะราศีอันสูงส่งของนางเหลิวหูหยินความจริงเป็นหญิงงามเลื่องลือในบูลิมมีหนำซ้ำกําเนิดจากตระกูลสูงสักไม่เพียงมีความงามเลื่องลือทั้งยังมีความเป็นกุลสตรีอย่างครบถ้วนขณะที่มีคนภายนอกอยู่ด้วย นางต้องปกปิดโฉมหน้าแท้จริงไว้นางย่อมทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นส่งคำพีกระบี่ให้กับมือกระบี่พายุและท่านผู้แท้เจียด้วยศักดิ์ศรีของท่านผู้แท้เจียความสุจริตของมือกระบี่พายุย่อมต้องตัดสินเรื่องราวด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมในที่สุดกล่องที่ปิดผนึกแนบแน่นถูกเปิดออกภายในบรรจุคมภี์เล่มหนึ่งจริงๆคัมภีร์เย็บจากแพรบางสีจางรวมเป็นเล่มเบาบาง เนื่องเพราะนี่ไม่ใช่เป็นคัมภีร์ของบูตึงหากแต่เป็นคัมภีร์แช่สงเกี่ยมโพคพัมภีรกระบีสนขจีซึ่งหลิวเยกสงบัญญัติขึ้นเองเพลงกระบีของสำนักบูตึงลึกกล้ำไพศาลแต่เพลงกระบีที่หลิวเยกสงบัญญัติขึ้นเองมีเพียงหกกระบวนท่าหลิวเยกสงอธิบายว่าคัมภีร์หน้าสุดท้ายจาึกกระบวนท่านี้ท่านผู้แซจียและมือกระบี่พายุพากันพลิกคัมภีกระบีถึงหน้าสุดท้าย ด้วยศักต์ตาแหน่งของพวกมันย่อมไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเนื่องเพราะของสิ่งนี้เป็นหลักฐานเพื่อเกียรติภูมิของเตงพงและลิวเยียกสงพวกมันจึงไม่อาจไม่ดูพวกมันดูเพียงแวบเดียวสีหน้าล้วนแปลเปลี่ยนไปลิวเยกสงจึงถามว่าเมื่อครูท่านทั้งสองเห็นท่ากระบี่นั้นชัดตาหรือไม่เห็นชัดตาเมื่อครูเตงเสียวเฮียบบอกว่า นั่นเป็นท่ากระบี่ที่ใช้ค้นสื่อเตี่ยกวะขีและกวยเจี๋ยเพ่งพ,พ่ายแพ้ท่านทั้งสองก็ได้ยินอย่างชัดเจนกระมังได้ยินอย่างชัดเจนเหลิวเยกสงถามสืบต่อความพลิกแพลงและพลิสดารของท่ากระบี่นั้นเป็นเช่นเดียวกับท่าบูตึตงสงเหียงชวงสายลมใต้ต้นสนที่บันทึกอยู่ในคัมภี์กระบี่เล่มนี้หรือไม่ถูกแล้วแต่เราเพิ่งพบหน้าเต็งเสียวเฮียเป็นครั้งแรกไหนเลยจะรู้จักท่ากระบี่นั้น ยังมีคำพีกรบะบี่เล่มนี้คงไม่แปลกปลอมกระมังย่อมไม่ต่อให้เป็นคนที่เคยเห็นเตงพงใช้ท่ากระบีน่นี้ก็ไม่สามารถวาดท่ากระบี่ลงบนคัมภีรได้อย่างละเอียดพิสดารปานนี้ประกาศนี้ท่านผู้แท้เจีย๋ยและมือกระบีพ่พายุล้วนยืนยันได้เหลิวเย็กสงพลนทอดถอนใจยาวกล่าวว่าตอนนี้เราไม่มีคำพูดจะกล่าวแล้วแตงพงยิ่งไม่มีคำพูดจะกล่าวแตงพงแม้เข้าใจว่า ตนเองเจริญเติบใหญ่แล้วแท้ที่จริงยังเป็นเด็กอยู่แต่งพงเติบใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านชนบทที่สัตว์ซื่อสมถะเพิ่งออกจากมาตภูมิถิ่นเกิดเพียงสามเดือนไหนเลยรู้จักกลนอบายในบูหลิมแต่งพงรู้สึกใจหายวูบตลอดทั้งร่างคลายจมลงจมลงสู่หลุมพรางอันลึกล้ำและดำทะมึนตลอดทั้งร่างถูกพันธนาการไว้อย่างแน่นหนาคิดดิ้นรนแต่ดิ้นไม่หลุดคิดร้องก็ร้องไม่ออกความหวังทั้งหมดล้วนดับสูญไป อนาคตอันเจิดจ้าเรืองรองกลับกลายเป็นความมืดมนอนทการแต่งพงไม่ทราบสมควรทำอย่างไรดีมือกระบีพ่พายุซักถามเหลี้วเวยกสงว่าท่านเมื่อเป็นคนบัญญัติท่ากระบี่นี้เฉไนไม่เคยใช้ออกมาก่อนเหลีวเวยกสงกล่าวว่าเราเป็นสิทธิสำนักบูตึงย่อมภาคภูมิใจในบูตึงกระบวนท่านี้เป็นเพียงท่ากระบี่ที่เราบัญญัติขึ้นโดยไม่ตั้งใจจึงบันทึกไว้ศึกษาหาความบันเทิงในภายหน้า ซึ่งความจริงเพลงกระบี่ของบูตึงลึกล้ำไพศาลชั่วชีวิตเราไม่มีวันใช้หมดสิน้นในชีวิตนี้ก็ไม่คิดใช้เพลงกระบี่ของสำนักอื่นหากไม่มีความจำเป็นเรารับรองไม่แสดงคัมภีร์เล่มนี้ออกมาคำอธิบายนี้ไม่เพียงสมเหตุสมผลมีหนำซ้ำเปิดเผยเที่ยงธรรมมีว่าผู้ใดต่างยอมรับมือกระบี่พายุกล่าวว่ากระบวนท่านี้เมื่อเป็นเพลงกระบี่ที่ท่านบัญญัติขึ้นแต่งผงร่ำเรียนจากที่ใด หลิวเย็กสงก่าว่าประการนี้เรากําลังคิดสอบถามเต่งเสียวเฮียบมันหันกายมายังเต่งพงท่าทียังคงอ่อนโยนยิ่งก้าวถามว่ากระบวนท่านี้เป็นเพลงกระบี่ประจาตระกูลท่านหรือเต่งพงก้มศีรษะกล่าวว่าไม่ใช่ขณะที่กล่าวคําพูดนี้ออกไปเต่งพงรู้สึกเจ็บปวดใจยิ่งแต่เต่งพงเป็นบุรุษหนุ่มที่เปิดเผยสัตว์ซื่อยังไม่สามารถกล่าวโป้ปดหลิวเย็กสงกล่าวว่า อย่างนั้นท่านร่ำเรียนจากที่ใดบิดาเราบังเอิญได้คมภี์กระบี่แผ่นหนึ่งบนคัมภีร์จารึกท่าดาวตกเหนือฟ้านี้นั่นเป็นคัมภีร์กระบี่ของผู้ใดไม่ทราบแต่งพงไม่ทราบจริงๆในคัมภี์กระบี่ไม่ได้บันทึกชื่อแท้ดังนั้นไม่ทราบเป็นคัมภีร์กระบี่ของผู้ใดแต่งพงล้วนบอกความจริงแต่ลิ้วเยกสงทอดถอนใจกล่าวว่าคิดไม่ถึงบุรุษหนุ่มอายุยาวผู้หนึ่งกับรู้จักพูดปด เตงพงร้องว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดปดอย่างนั้นคำพีกระบี่แผ่นนั้นเล่าอยู่ที่แต่งพงไม่ได้กล่าวต่อเนื่องเพราะตอนนี้มันไม่ทราบว่าคำพีกระบี่นั้นอยู่ที่ใดแต่งพงจําได้ว่าเคยมอบคำพีกระบี่แผ่นนั้นต่อคอเชี่ยขอเชี่ยแม้คืนให้กับมันภายหลังมันยังให้นางเก็บรักษาไว้นางมอบทุกสิ่งแก่มันมันก็มอบทุกสิ่งที่มีแก่นาง ช่วงเวลาหลังจากนั้นผ่านไปอย่างวาบหวามดื่มดำซาบซึ้งตรึงใจบุรุษหนุ่มที่แรกสัมผัสกับรถรักผู้หนึ่งในเลยคิดถึงเรื่องอื่นอีกหลิวเยกสงมองดูแตงผงอย่างเย็นชาจากนั้นทอดถอนใจกล่าวว่าท่านอย่างหนุ่มชะกันยังไม่ได้กระทำความผิดอุกฤษใดเราก็ไม่คิดสร้างความลำบากแก่ท่านมากเกินไปขอเพียงท่านรับปากเราประการหนึ่งเราจะไม่สืบสาวที่มาของคำพีกระบี่แผ่นนั้นของท่านอีก แต่งผงก้มศีษะลงมันดูออกว่าตอนนี้ไม่ว่าตนเองกล่าวกไรล้วนไม่มีผู้ใดเชื่อมันยังสังเกตประกายเหยียหยามในแววตาผู้อื่นออกหลิวเย,ยกสงกล่าวว่าขอเพียงท่านรับปากเราในชีวิตนี้จะไม่จับกระบี่อีกไม่ท่องเที่ยวในบูลิมอีกเราจะปลดปล่อยท่านไปสีหน้ามันเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมสำรวมกล่าวสืบต่อแต่หากภายหน้าท่านตรบตสัตว์คืนคำไม่ว่าท่านจะหลบหนีเราถึงที่ใด เราก็จะตามล่าเอาชีวิตของท่านผู้ที่ฝึกกระบี่ผู้หนึ่งบุรุษหนุ่มที่ตั้งปณิธานเป็นเอกเหนือแผ่นดินคนหนึ่งหากไม่สามารถจับกระบี่ชั่วชีวิตไม่สามารถท่องเที่ยวในบูริมชั่วชีวิตอยู่ไปยังมีความหมายยันใดแต่ตอนนี้แต่งพงไม่อาจไม่รับปากแต่งพงไม่มีหนทางเลือกอื่นอีกแต่งพงพลันรู้สึกเย็นเยียบยิ่งเนื่องเพราะตอนนั้นปรากฏลมเย็นหอบหนึ่งกระโชคมากระโชคถูกปกเสื้อตอนเอง และกระโชกแพรคลุมหน้าของลิ้วหูหยินขึ้นยามนั้นอากาศพลันแปรปลวนอาทิตย์อันเรืองรองถูกเมฆดำบดบังไว้เต่งพงพลันรู้สึกตลอดทั้งร่างแข็งทื่อเย็นเฉียบแต่ก็คล้ายถูกเปลวไฟเผาผลาญไปทั่วสับพางกายความคับแขนรันทดและความพลุ่งพล่านดานเดือดอย่างบอกไม่ถูกประการหนึ่งขายเปลวไฟสายหนึ่งลุกไหม้จากส้นเทา้าพุ่งขึ้นถึงลำคอ เผาใบหน้าจนแดงฉานและเผาดวงตาจนแดงฉานปริตาที่แพรเบาบางถูกโชยขึ้นเต่งพงพันเห็นโฉมหน้าแท้จริงของลิ้วหูหยินชัดตาหลิวหูหยินผู้นี้กลับเป็นคอเชี่ยหน้าหัวรอตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดล้วนกระจ่างชัดแล้วที่แท้ลิวเยียกทรงและภรรยาสมคบคิดวางแผนหลอกลวงท่าดาวตกเหนือฟ้าของตนเองไป แตงพงคิดไม่ถึงความจริงของเรื่องนี้จะต่ำช้าสามานปานนี้โหดเทียมอมหิทธปานี้แตงพงพลันเปล่งเสียงหัวรอจ้องมองหลิ้วหูหยินเปล่งเสียงหัวรอออกมาเสียงหัวรอฟังดูคล้ายเสียงคร่ำครวญของสัตว์ร้ายก่อนตายแตงพงชี้มือไปยังนางเปล่งเสียงหัวรอกล่าวว่าเป็นท่านที่แท้เป็นท่านทุกคนมองดูแตงพงอย่างแตกตื่นหลิวเยกสงกล่าวว่าท่านรู้จักนาง ข้าพเจ้าย่อมรู้จักนางข้าพเจ้าหากไม่รู้จักนางผู้ใดรู้จักนางหลิวเยกสงถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่านางเป็นใครนางเรียกว่าขอเชียหน้าหัวรอหลิวเยียกสงหน้าเคร่งเครียดลงแค่นหัวรอกล่าวว่าเรารู้สึกไม่น่าหัวรอเรื่องนี้ไม่น่าหัวรอจริงๆไม่น่าหัวรอแม้แต่น้อยเรื่องนี้บันดาลให้ผู้คนกระทั่งร้องไห้อย่างร้องไห้ไม่ออก เต่งผงความจริงคิดบอกเล่าเรื่องทั้งหมดออกไปนับตั้งแต่นางตกอยู่ในสภาพแทบเปลือยเปล่าบุกเข้ามาในจิตใจของมันจูบจนนางมอบทุกสิ่งสับต่อมันมันก็มอบทุกสิ่งเท่าที่มีต่อนางแต่เต่งผงไม่อาจบอกออกไปเรื่องนี้เหลวไหลเกินไปหากเต่งผงบอกออกไปผู้อื่นยมเข้าใจว่าเต่งผงเป็นคนวิกลจริตที่วิปริตทั้งเพศผู้หนึ่งหากจัดการกับคนวิกลจริตเช่นนี้ไม่ว่าใช้วิธีโหดเหี่ยมอำมหิตปานใด ก็ไม่มีผู้ใดวิพากษ์วิจารณ์เต่งผงเคยเห็นคนวิกลจริตผู้หนึ่งถูกแขวนคอตายทั้งเป็นตอนนี้เต่งผงเพิ่งทราบว่าหลุมดำทะมึนที่มันพลัดตกลงไปแท้ที่จริงเป็นกับดักแห่งหนึ่งสุภาพบุรุษและกุลสตรีผู้นี้ไม่เพียงต้องการคำพีกระบี่ของมันทั้งยังคิดทำลายมันโดยสิ้เนเชิงเนื่องเพราะเต่งผงเป็นเครื่องคุกคามต่อพวกมันเนื่องเพราะการต่อสู้ครั้งนี้เต่งผงความจริงต้องได้ใัย ความจริงสมควรมีชื่อเรื่องระบือเป็นเอกเหนือแผ่นดินแต่ตอนนี้ทุกสรรพสิ่งถูกทำลายภายใต้แผนการชั่วร้ายจนหมดสิ้นแต่งพงผันโถมเข้าหารวบรวมเรียวแรงทั้งมวลโถมเข้าหาเลิ้วหูหยินที่ไม่น่าหัวรอผู้นี้ตอนนี้แต่งผงถูกทำลายในเงื้อมือนางแต่งผงก็ต้องทำลายนางกับมือน่าเสียดายที่กุลสตรีจากตระกูลสูงสักเช่นลิ้วหูหยิน สุดที่เด็กหนุ่มซึ่งไร้ชื่อเสียงเรียงนามเยี่ยงแต่งพงจะทำลายได้แต่งพงพึ่งโถมออกไปก็ปรากฏกระบี่สองเล่มสึกแทงใส่ผู้เท่าดอกเหมยตวาดสำทับว่าเราที่สงบปากคำเนื่องเพราะหลิวเย,ยกสงเป็นผู้น้องของเราแต่ตอนนี้เราไม่อาจสะกดกั้นสื่อไปคนไัยหมึกสงบปากคาแต่กระบี่ในมือประสานกับท่าจู่โจมของผู้เท่าดอกเหมยกลุ่มกระหนาบเข้ามาหลิวเย,ยกสงทอดถอนใจกล่าวว่า เราความจริงไม่คิดสร้างความยากลำบากแก่ท่านเกินไปท่านใหญ่ต้องหาที่ตายเองอัศนีบาทฟาดเปรียงฝนเทกระหน่ำลงมาประกายกระบี่และสายฟ้าแลบแปลกๆเสื้อผ้าของเต่งพงถูกโลหิตฉลมแดงฉานดวงตาก,ก็แดงฉานเต่งพงถูกกระบี่แทงใส่สองแห่งแต่มันไม่คำานึงมากความแล้วจะอย่างไรชีวิตของมันถูกทำลายแล้วขอสู้ตายในที่นี้ตายที่เบื้องหน้าสตรีนางนี้ประเสริฐกว่า ท่านผู้แซเจียไม่ขัดขวางมือกระบี่พายุก็ไม่ได้ขัดขวางพวกมันต่างไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้บุรุษหนุ่มนี้ไม่ควรคู่กับการให้อภัยจริงๆหากเต่งพงมีสักต์ตำแหน่งหากเป็นทายาทของตระกูลเรื่องชื่ออาจยังมีคนช่วยว่ากล่าวสักหลายคํายอมรับฟังคําอธิบายของเต่งพงบ้างน่าเสียดายที่เต่งพงเป็นเด็กยากไร้ไม่มีทุกสิ่งอันเต่งพงแม้ถูกกระบี่แทงใส่แต่ไม่รู้สึกเจ็บปวด มันคล้ายคลุมคลั่งฟัน่นเฟือนคล้ายชาด้านคล้ายเลอะเลือนคนผู้หนึ่งเมื่อถึงขั้นนี้กับกระตุ้นความคิดต่อสู้ดิ้นรนขึ้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมถูกกระบี่กุ้มรุมโหมทิมแทงดุดสุนักบ้าตัวหนึ่งแต่งพงขยับตัวถาโถามใส่อีกราผู้เท่าดอกเหมยและคนไผ่หมึกพากันตวัดมือกระบีทั้งสองเล่มพัวพันแต่งพงไว้ดุดอสรพิษหลิวเยกสงก็เสือกแทงกระบี่ปลิดชีวิตออกแทงปราดมายังคอหอยแต่งพง แตงพงเมื่อลงรู้แผนอุบายของพวกมันมันสามสหายอายุวัฒนะย่อมไม่ปล่อยให้แตงพงมีชีวิตรอดกลับไปตอนนี้ทุกผู้คนต่างเห็นว่าแตงพงมีความผิดสาสมมีสามสหายอายุวัฒนะลงมือฆ่าแตงพงนับเป็นเรื่องชอบด้วยเหตุผลทันใดเสียงอสศนีบาดผ่าเปเรี้ยงอีกครั้งสายฟ้าและอสศนีบาดฟาดทลายโดยพร้อมเพรียงต้นไม้ใหญ่บนลานฝึกฝีมือต้นหนึ่งกลับถูกพาแยกออกเป็นสองสีง่ง สายวิชุเสียงอัศนีบาดไฟสายฟ้าอุบัติขึ้นโดยพร้อมเพรียงในเปลวไฟแสบพุ่งลำต้นไม้หยาบใหญ่ถูกพาแยกจากกันคนทลายลงดุดขุนเขาลถล่มทลายนี่เป็นอนุภาพของฟ้าดินเป็นความพิโรธของฟ้าดินไม่ว่าผู้ใดก็ต้องแตกตื่นพรั่นพรึงในเสียงอุทานอย่างแตกตื่นทุกผู้คนถอยปราดอย่างลืมตัวหลวเอยกสงก็รังกระบี่ล่าถอยไป มีแต่เต่งพงถาโถมไปเบื้องหน้าพุ่งผ่านลำต้นไม้ที่ถูกผ่ายแยกออกทะลวงผ่านไฟสายฟ้าออกไปเต่งพงไม่ทราบตนเองฝ่าออกไปได้หรือไม่และไม่ทราบตนเองคิดหนีไปที่ใดทั้งไม่มีจุดหมายและไม่ได้จำแนกทิศทางเต่งพงเพียงคิดหลบหนีออกจากกับดักนี้สามารถหลบหนีถึงที่ใดก็หนีถึงที่นั้นเต่งพงทุ่มเทเรี่ยวแรงทั้งหมดออกไปรอจนเสื่อมสูญสิ้นเรี่ยวแรงก็ล้มลงไปล้มลงในท้องร่องแห่งหนึ่ง ในสายฝนโหมกระนำท้องฟ้าเริ่มมืดค่ำลงสุดท้ายแตงพงนึกถึงเรื่องหนึ่งทั้งไม่ได้นึกถึงความแค้นของรล้วเยกสงและขอดเชียทั้งไม่ได้เศร้าเสียใจในตนเองสุดท้ายแตงพงนึกถึงบิดาของมันนึกถึงสายตาคู่ที่บิดาก่อนตายจ้องมองมันสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมั่นตอนนี้สายตาคู่นั้นคล้ายกำลังมองดูแตงพงสายตายังเต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมั่น ท่านเชื่อว่าบุตรของท่านต้องกู้น้าให้กับท่านต้องเป็นเอกเหนือแผ่นดินท่านต้องการให้บุตรชายของท่านมีชีวิตต่อไปวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดคืนเดือนเพนฝนหยุดตกแล้วจันเพนเริ่มลอยเด่นจันคืนนี้ขายงามกว่าปกติงามอย่างลี้ลับงามอย่างโศกซึ้งตรึงตรางามจนผู้คนใจแหลกลานสลายแต่งผงลืมตาขึ้นก็เห็นจันดวงนี้แต่งผงยังไม่ตาย ผู้ที่คิดฆ่าแตงพงกับเสาะหาแตงพงไม่พบไม่ทราบเป็นเหตุประจูบเหมาะหรือเป็นเจตนาของฟ้าแตงพงกับร่วงหล่นลงในท้องร่องนี้หาฝนชักนำน,ำน้ำป่าไหลทะลักน้ำป่าถ่ายเทเข้าสู่ท้องร่องพัดพาแตงพงมาถึงที่นี้ที่นี้ห่างจากที่ซึ่งแตงพงล้มลงไกลโขยิ่งพอปีนป่ายขึ้นจากท้องร่องก็เห็นถ้ำศิลาแห่งหนึ่งรอบบริเวณนี้ล้วนเป็นขุนเขาแมกไม้ หุบเขาหลังหาฝนอับชื้นบริสุทธิ์คล้ายดารุณีพรหมจารีที่พึ่งขึ้นจากน้ำนางหนึ่งความงามของดารุณีพรหมจารีมักแฝงไว้ซึ่งความลึกลับท้ำศิลานี้คล้ายดวงตาของดารุณีพรหมจารีทั้งลึกลับทั้งมืดมิดแฝงความดึงดูดใจอย่างลึกลับแต่งพงคล้ายถูกอำนาจลึกลับดึงดูดความสนใจเดินเข้าไปอย่างลืมตัวแสงจันทร์สาดลอดมาจากเบื้องนอกเห็นผนงังถ้ำกลับวาดเต็มไปด้วยรูปภาพ แต่ไม่ได้วาดโลกมนุษย์หากแต่วาดสวงสวรรค์มีแต่สวงสวรรค์จึงมีสภาพเช่นนี้ตึกรามใหญ่โตโอรานรักษาการด้วยนักปูเกราะทองมือถือหอกทองยืนไว้ด้วยนางสนมก้าวผมเป็นมวยสูงในอาพรขนนกกองสุมอัญญบีจินดาผลไม้ดอกไม้สดบุรุษเข้มแข็งองค์อาจดุดเทพสวรรค์สตรีงามสะกรานปานเทพธิดาแต่งผงชมดูจนตะลึงลาน ปัดนี้ความหวังทั้งมวลล้วนดับสูญอนาคตอันรุ่งโรดกลับกลายเป็นความมืดมนอนทการมนทินที่แตงพงถูกปรักปรำไม่มีวันชำระล้างได้ในชีวิตแตงพงไม่อาจกู้หน้าได้อีกต่อให้มีชีวิตสืบไปก็ได้แต่เบิกตาดูผู้ที่ปรักปรำม,มันอวดโออำนาจไม่มีวันโค่นคนเหล่านั้นลงได้แตงพงอยู่ไปจะมีความหมายใดบนโลกมนุษย์แม้ไม่มีความยุติธรรมบนสวรรค์สมควรมี มนทินที่ได้รับจากโรคมนุษย์ได้แต่ไปฟ้องร้องต่อสวงสวรรค์แต่งพงยังหนุ่มชะกันความจริงไม่สมควรมีความคิดเช่นนี้แต่คนผู้หนึ่งเมื่ออับจนปัญญาและอับจนสิ้นหนทางไม่คิดเช่นนี้จะคิดอย่างไรแต่งพงพลันคิดถึงความตายการตายนับว่าสะดวกดายกว่ามีชีวิตสืบไปเช่นนี้อีกมากนักแต่งพงพลันพบว่าในมือของมันยังกำกระบี่มั่น กระบี่เล่มนี้เมื่อไม่อาจนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิมีสู้ผ่านตายใต้กระบี่เล่มนี้แต่งพงยกกระบี่คิดใช้คมกระบี่เชือดข้อหอยต้นเองมีคาดยามนั้นพลันปรากฏลมหอบหนึ่งกระโชกมาในสายลมคล้ายมีเงาคนหนึ่งเป็นเงาจางๆสายหนึ่งแฝงกลิ่นหอมจางๆชนิดหนึ่งกระโชกผ่านหน้าแต่งพงไปกระบี่แต่งพงพลันอันตรธานไป แตงพงตะลึงลานกับที่รู้สึกมีความเย็นขุมหนึ่งแผ่ซ่านจากส้นเท้าจนเย็นเฉียบไปทั่วสับพางกายหรือที่นี้มีพูดผีท้าศีลานี้ความจริงลึกลับยิ่งในความมืดตอนนี้ยิ่งขายปรากฏเงาตะคุ่มของปีศาจอยู่ทุกแห่งหนต่คนผู้หนึ่งเมื่อคิดใกล้ตายยายต้องเกรงกลัวพูดผีอีกพูดผีเพียงเป็นคนตายแล้วเท่านั้นแต่งพงแม้ไม่มีกระบี่ยังฆ่าตัวตายได้ ที่แต่งพงแขนคือไม่เพียงคนข่มเหงรังแกมันก่อนตายกระทั่งพูดผียังกลั่นแกล้งมันแต่งพงขบกรามกรอดรวบรวมเรียวแรงทั่วร่างพุ่งศีรษะชนใส่ผนังศิลาแต่ศีรษะแต่งพงไม่ทันชนใส่ผนังศิลาพลันปรากฏลมอีกหอบหนึ่งกระโชกผ่านหน้าผนังศิลาพลันเพิ่มคนผู้หนึ่งศีรษะแต่งพงกลกับชนใส่ร่างคนผู้หนึ่ง ความเร็วของท่าร่างคนผู้นี้ขาอยู่เหนือขอบเขตความสามารถของผู้คนเต่งพงถอยปราดไปด้วยความตระหนกในที่สุดเห็นคนผู้นี้ชัดตาคนผู้นี้กลับเป็นหญิงงามก้าวผมเป็นมวยสูงสวมอาภรขนนกมีลักษณะเดียวกับเทพธิดาบนภาพผนังหรือนางเดินออกจากภาพวาดบนผนังมือซ้ายนางถือตะกร้าไม้ไผ่บรรจุเต็มไปด้วยดอกไม้สดมือขวากับถือกระบี่เล่มหนึ่งเป็นกระบี่ของเต่งพง นางยิ้มให้กับเต่งพงรอยยิ้มของนางอ่อนโยนนุ่มนวลบริสุทธิ์สูงสง่าไม่ว่าอย่างไรนางดูไปไม่น่ากลัวนักเต่งพงหอบหายใจถามพลงเป็นคำแรกว่าท่านเป็นคนหรือพูดผีคำถามนี้หน้าหัวร่อยิ่งแต่ไม่ว่าผู้ใดตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่างต้องถามคำถามเช่นนี้นางยิ้มอีกครากระทั่งในดวงตาก็ปรากฏรอยยิม้มพลันย้อนถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่า วันนี้เป็นวันอะไรวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดหญิงงามที่ขายเดินออกจากภาพผนังถามกว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดเป็นวันอะไรในที่สุดเตงพงนึกออกวันนี้เป็นเทศกาลตรงง้วนาศาสตร์จีนเป็นเทศกาลของพูดผีคืนนี้ประตูนรกเปิดออกเหล่าพูดผีในปรโลกล้วนขึ้นมายังโลกมนุษย์เตงพงถามพลงว่าท่านเป็นพูดผีหญิงงามนั้นกล่าวเสียงอ่อนหวาน ท่านเห็นว่าข้าพเจ้าขายเป็นพูดผีหรือไม่นางไม่ขาย <So. S 1> แตงพงอดถามไม่ได้ว่าท่านเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์หญิงงามนั้นยิ้มยี่งอ่อนโยนกล่าวว่าหญิงงามนั้นยิ้มยิ่งอ่อนโยนกว่าเดิมกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ต้องการให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์แต่ข้าพเจ้าไม่กล้าพูดปลดเนื่องเพราะข้าพเจ้าหากแอบอ้างเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์ต้องถูกตัดลิ้นผลักใสลงนรกแต่งพงกล่าวว่า ไม่ว่าอย่างไรท่านไม่ใช่มนุษย์แน่นอนข้าพเจ้าย่อมไม่ใช่มนุษย์แต่งพงถอยกายอย่างลืมตัวพรงว่าท่านเป็นอะไรข้าพเจ้าเป็นเซียนจิ้งจอกเซียนจิ้งจอกหญิงงามนั้นกล่าวว่าหรือท่านไม่เคยได้ยินว่าในโลกมีเซียนจิ้งจอกแต่งพงเคยได้ยินมาตำนานเล่าลือเกี่ยวกับเซียนจิ้งจอกมีอยู่มากหลายเซียนจิ้งจอกคือปีศาจจิ้งจอก ที่จำสีภาวนาจนสำเร็จเป็นเสียนสามารถแปลงเป็นลักษณะต่างๆทุกคืนเดือนเพนจะปรากฏออกมาบูชาจันดูดรับรังสีของจันทราบางครั้งพวกมันจะจำแรงแปลงเป็นคนปรากฏขึ้นในโลกมนุษย์ภายใต้รูปโฉมต่างๆกระทำเรื่องราวที่ผู้คนคาดคิดไม่ถึงเรื่องราวบางครั้งสร้างความตื่นเต้นตระหนกบางคราเป็นที่น่าตื่นเต้นบางครั้งเกิดความสยองขวัญแก่ผู้คน บางคราเป็นที่น่าปิติหรืหันและบางครั้งก็ชวนให้รันทดหดหูพวกมันสามารถช่วยคนผู้หนึ่งขึ้นจากุบเหวลึกล้ําและสามารถผลักใสคนผู้หนึ่งลงจากยอดเขาสูงพวกมันหากชมชอบท่านสามารถบันดาลชื่อเสียงเกียรติยศเนรมิตท,ทรัพย์สินเงินทองแก่ท่านแต่พวกมันก็สามารถหลอกหลอนท่านจนขวัญกระเจิดกระเจิงหลอกหลอนท่านจนตายทั้งเป็นแม้แม่ไม่เคยมีคนพบเห็นพวกมันมาก่อน แต่ไม่มีผู้ใดกล้าปฏิเสธการคงอยู่ของพวกมันในตำนานเล่าขานทั้งมวลมีข้อสอดคล้องประการหนึ่งปีาศาจจิ้งจอกมักจำแรงเป็นคนมีหนำซ้ำชมชอบแปลงเป็นหญิงงามแต่งผงจับจ้องมองสตรีที่เบื้องหน้าอย่างแตกตื่นเสื้อผ้าที่เพิ่งตากแห้งปรากฏเหงื่อซึมจนชุ่มโชกอีกกาหรือตอนเองเผชิญเซียนจิ้งจอกคนหนึ่งจริงๆ แสงจันจางๆสาดลอดเข้ามาส่องต้องใบหน้านางใบหน้านางสวยซึ้งและซีดขาวซีดขาวจนคล้ายโปร่งใสมีแต่บุคคลที่ไม่เคยต้องแสงอาทิตย์จึงมีใบหน้าเช่นนี้เสียนจิ้งจอกย่อมไม่เคยต้องแสงอาทิตย์จึงมีใบหน้าเช่นนี้เสียนจิ้งจอกย่อมไม่เคยต้องแสงอาทิตย์มาก่อนแต่งพงพลันหัวร่อออกมาหญิงงามนั้นคล้ายประหลาดใจอยู่บ้างผู้ที่เผชิญปีศาจจิ้งจอกไม่เคยมีคนหัวร่อออก นางอดถามไม่ได้ว่าท่านรู้สึกเรื่องนี้หน้าหัวรอแตงพงกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่หน้าหัวรอแต่ท่านไม่อาจขู่ขวัญขราพเจ้าอ้อเนื่องเพราะข้าพเจ้าไม่กลัวท่านไม่ว่าท่านเป็นพูดผีหรือปีศาจจิ้งจอกข้าพเจ้าล้วนไม่กลัวหญิงงามนั้นกล่าวว่าทุกผู้คนล้วนเกรงกลัวปีศาจจิ้งจอกท่านะนหนไม่กลัวเนื่องเพราะข้าพเจ้ากําลังจะตายหากท่านเป็นปีศาจข้าพเจ้าตายแล้วก็กลับกลายเป็นพูดผีใหญ่ต้องกลัวท่าน หญิงงามนั้นทอดถอนใจกล่าวว่าคนผู้หนึ่งพอตายไปก็ไม่ต้องกลัวอันใดอีกจริงๆไม่ผิดแม้แต่น้อยแต่คนหนุ่มชะกันผู้หนึ่งชไหนคิดใกล้ตายเต่งพงทอดถอนใจกล่าวว่าคนหนุ่มชะกันบางครั้งก็คิดตายท่านคิดตายจริงๆถูกแล้วท่านมิอาจไม่ตายมิอาจไม่ตายหญิงงามนั้นกล่าวว่าน่าเสียดายที่ท่านลืมเลือนเรื่องหนึ่งเรื่องอันใด ตอนนี้ท่านยังไม่ตายยังเป็นคนผู้หนึ่งแต่งผงยอมรับหญิงงามนั้นกล่าวสืบต่อแต่ข้าพเจ้าเป็นปีาศาจจริงจอกข้าพเจ้ามีเวทมนตร์คาถาแต่ท่านไม่มีหากข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านตายท่านก็ตายไม่ได้นอกจากนอกจากเป็นอย่างไรนอกจากท่านบอกต่อข้าพเจ้าเป็นเรื่องใดบรรดา,ดาให้ท่านมิอาจไม่ตายแต่งผงพลันกระโดดปราดขึ้นร้องว่าข้าพเจ้ายายต้องบอกต่อท่าน ท่านอาศัยอะไรให้ข้าพเจ้าบอกต่อท่านพอหัวนึกถึงเรื่องที่ตนเองถูกสตรีหลอกลวงจิตใจเต็งพงก็เต็มไปด้วยความขับแค้นเดือดดาลร้องว่าข้าพเจ้าพานไม่บอกต่อท่านท่านสามารถทําอย่างไรข้าพเจ้าคนผู้หนึ่งเมื่อตัดสินใจตาย,ตายไม่กลัวผู้อื่นจะทําอย่างไรมันอีกหญิงงามนั้นมองดูเต็งพงอย่างตื่นตระหนกพลันหัวรอออกมากล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วท่านคิดใกล้ตายจริงๆนางพลันถามว่า ท่านเรียกว่าอะไรแตงพงกล่าวว่าท่านชไนาถามชื่อข้าพเจ้ารอจนท่านตายไปกลับกลายเป็นปีศาจพวกเรานับเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงไม่แน่นักว่าจะพบกันเสมอข้าพเจ้าย่อมต้องรู้จักชื่อของท่านอย่างนั้นท่านใหญ่ไม่บอกชื่อของท่านต่อข้าพเจ้าก่อนปีศาจจิ้งจอกก็สมควรมีชื่อหญิงงามกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าข้าพเจ้ามีชื่อข้าพเจ้าจะบอกต่อท่านข้าพเจ้าเรียกว่าแชร์แชร์เขียวขจี แช่แช่สวมเสื้อสีเขียวอ่อนคล้ายท้องฟ้าในฤดูใบไม้ผลิคล้ายน้ำในบึงใสสะอาดเอวของแช่แช่อ่อนแอนอ่อนพลิ้วคล้ายต้นหลิวในลมใบไม้ผลิเอวของแช่แช่ผูกสายรัดเอวสีเขียวเส้นหนึ่งบนสายรัดเอวเสียบด,ดาบโค้งเล่มหนึ่งฝักดาบงอโค้งทำจากเงินบริสุทธิ์บนด้ามดาบฝังไข่มุกเป็นประกายนวลใหญ่ลูกหนึ่งแต่ประกายตาของแช่แช่ยังงดงามกว่าอ่อนโยนกว่าประกายไข่มุกอีก แต่งพงไม่กลัวนางแม้แต่น้อยไม่ว่านางเป็นคนหรือปีศาจจิ้งจอกล้วนไม่น่ากลัวหากแม้นแชร์แชร์เป็นคนย่อมเป็นหญิงงามนางหนึ่งหากแม้นแชร์แชร์เป็นปีศาจจิ้งจอกก็เป็นปีศาจจิ้งจอกที่งดงามและนุ่มนวลนรับรองไม่ทําร้ายคนดาบโค้งของนางดูไปก็ไม่คล้ายเป็นดาบฆ่าคนแต่งพงพลันถามว่าท่านก็ใช้ดาบแชร์แชร์ย้อนถามว่าข้าพเจ้าฉไหนใช้ดาบไม่ได้ ท่านเคยใช้ดาบฆ่าคนแช่แช่สายหน้ากล่าวว่าผู้ที่ใช้ดาบไม่แน่นักว่าต่างต้องฆ่าคนแต่งพงทอดถอนใจกล่าวเสริมขึ้นผู้ที่ฆ่าคนก็ไม่แน่นักว่าต้องใช้ดาบทั้งสิน้นตอนนี้แต่งพงพึ่งทราบมีบางคนไม่ต้องใช้ดาบก็สามารถฆ่าคนวิธีฆ่ายังโหดเยี่ยมอำมหิตกว่าใช้ดาบอีกแช่แช่ถามว่าท่านพบผ่านคนชนิดนั้นอืมดังนั้นมันแม้ไม่ได้ใช้ดาบฆ่าท่านแต่ท่านมิอาจไม่ตาย ถูกแล้วแชร์แชร์กล่าวว่าท่านสามารถบอกเรื่องราวของท่านออกมาให้ข้าพเจ้าดูว่าท่านมีอาจไม่ตายหรือไม่เรื่องนี้ความจริงไม่อาจบอกต่อผู้คนเนื่องเพราะบอกไปก็ไม่มีผู้ใดยอมเชื่อแต่แชร์แชร์ไม่ใช่มนุษย์นางเป็นปีศาจจิ้งจอกปีศาจจิ้งจอกฉลาดเฉลียวกว่าคนต้องจำแนกออกว่าคำพูดของเต็งผงเป็นความจริงหรือไม่ในที่สุดเต็งผงบอกเล่าชะตากรรมของตนเองต่อน,นาง หากสามารถบอกเรื่องที่ไม่อาจบอกต่อผู้คนออกไปมากแมนต้องตายก็ตายอย่างปลอดโปร่งกว่าเต่งพงพอกล่าวจบถามว่าตอนนี้ข้าพเจ้าตายได้แล้วหรือไม่แช่แช่กล่าวว่าท่านตายเถอะไม่ว่ามันเป็นมนุษย์หรือปีศาจจิ้งจอกล้วนเห็นว่าเต่งพงสมควรตายจริงๆอยู่สืบไปเช่นนี้มีสู้ตายจะประเสริฐกว่าแช่แช่พันกล่าวอีกว่าแต่การตายมีหลายวิธีท่านสมควรเลือกวิธีที่น่าดูกว่า ตายเป็นตายไม่ว่าตายอย่างไรลุ้นเป็นเฉกเช่นกันข้าพเจ้าใหญ่ต้องเลือกวิธีตายที่น่าดูกว่าเพราะเพื่อข้าพเจ้าแต่งพงกล่าวอย่างประหลาดใจว่าเพื่อท่านข้าพเจ้าไม่เคยเห็นผู้อื่นตายมาก่อนขอท่านตายอย่างน่าดูกว่าให้ข้าพเจ้าชมดูได้หรือไม่แต่งพงฝืนยิ้มคิดไม่ถึงว่ามีคนเสนอข้อขอร้องเหลวไหลเช่นนี้ต่อมันแตงพงก็ไม่ได้ปฏิเสธกล่าวว่าจะอย่างไรข้าพเจ้าใกล้ตายแล้ว ไม่ว่าตายอย่างไรหาเป็นไรไม่น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่ทราบต้องตายอย่างไรจึงน่าดูกว่าแช่แช่กล่าวว่าข้าพเจ้าทราบตกลงท่านต้องการให้ข้าพเจ้าตายอย่างไรข้าพเจ้าจะตายเช่นนั้นแช่แช่กล่าวว่าห่างจากที่นี้ไปไกลมีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าอิวโฉกก็หุบเขาระทมในหุบเขามีต้นหญ้าบวนอิวเช่าหญ้าเปลืองทุกต้นหนึ่ง คนธรรมดาขอเพียงรับประทานใบของหญา้าเปลืองทุกลงไปใบหนึ่งจะลืมความทุกข์กระทมทั้งมวลน,นางเพ่งตามองแตงพงกล่าวสืบต่อชาวโลกโง่ง,งมปานนี้มีผู้ใดลืมความทุกข์กระทมทั้งมวลโดยสิ้นเชิงได้แตงพงตอบว่านอกเสียจากคนตายถูกแล้วมีแต่คนตายจึงไม่มีความทุกข์กระทมแตงพงถามว่าวิธีตายนี้น่าดูยิ่งเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมา ไม่ว่าอยู่บนสวงสวรรค์หรือใต้บาดาลน,นี่เป็นวิธีตายที่น่าดูที่สุดอ๋อที่นั้นอยู่ไกลจากที่นี้หรือไม่แช่แช่ตอบว่าไม่ไกลนางหันกายไปเดินช้าช้าสู่ส่วนมืดมิดที่สุดของถ้ำศิลาความทุกระทมและความมืดมนแยกไม่ออกหุบเขาระทมย่อมอยู่ในความมืดมนความมืดมนอนทการคล้ายไม่มีวันสิ้นสุดแต่งพงมองไม่เห็นแช่แช่และไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของนาง เพียงสูดได้กลิ่นหอมจางเบาบางจากร่างนางดังนั้นเดินตามกลิ่นหอมของนางไปทำศิลานี้ลึกล้ำกว่าที่แตงพงคาดคิดไว้มากนักไม่ทราบเดินเป็นเวลานานเท่าใดและไม่ทราบคิดไปที่ใดยามนั้นกลิ่นหอมอบอวนกว่าเดิมนอกจากกลิ่นหอมจากเรือนร่างนางยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้แต่เปรียบกับกลิ่นหอมบนร่างนางกลิ่นหอมของดอกไม้ขายเปลี่ยนเป็นไร้คุณค่านางเป็นปีศาจจิ้งจอกจริง แตงผงไม่เชื่อและไม่ต้องการเชื่อแตงผงยังหนุ่มชะกันหากแม้นางเป็นมนุษย์ขบคิดถึงตอนนี้แตงผงต้องรำพึงในใจจะอย่างไรเราใกล้าตายแล้วนางเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นปีศาจจิ้งจอกก็ดีมีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเราแตงผงรอบทอดถอนใจกล่าวว่าในหุบเขาระทมก็มีดอกไม้แช่แช่กล่าวว่าย่อมมีมีดอกไม้นานา,นานชนิดข้าพเจ้าประกันว่า ท่านไม่เคยเห็นดอกไม้มากมายปานนี้มาก่อนซุ่มเสียงของนางอ่อนโยนนุ่มนวลคล้ายสายลมที่โชยพัดจากภูเขาไกลตากล่าวอีกว่าข้าพเจ้าประกันว่าท่านไม่เคยพบเห็นสถานที่งดงามเช่นนี้